إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا مصطفى مرشدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارAllahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ala wa sallu ala nabiyyikum ya hadirin wa sallimu tasliman faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim.إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهفقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่กำลังเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเรายังมีลมหายใจมีชีวิตชีวาอยู่ท่ามกลางวิกฤตครับที่เป็นวิกฤตที่หนักหน่วงสำหรับบรรดาพวกเราชาวไทยในบ้านเมืองนี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้สิ่งที่ผมจะได้นำเสนอกับพวกเรานะครับทุกๆคนเป็นเรื่องราวที่ง่ายๆนะครับผมชอบพูดเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับพวกเราทุกคนมีความสำคัญกับบรรดาบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยต้องขึ้นไปรับวะฮีด้วยกับตัวของท่านเองศาสนกิจหลายๆประการในศาสนาอิสลามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้รับวะฮีผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่ศาสนกิจเดียวถ้าพี่น้องไปศึกษาดูในประวัติศาสตร์พี่น้องจะทราบว่ามีศาสนกิจเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสั่งใช้ให้ญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำพาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับนั่นก็คือการละหมาดแต่ประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือการละหมาดของเรากับของเขานี่มันต่างกันมันต่างกันยังไงแล้วการละหมาดของใครพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับการละหมาดเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคนที่อาเกนบาเล็กที่มีวุฒิภาวะบรรลุศาสนภาวะพวกเขานะครับจะต้องทำการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานบทบัญญัติในเรื่องของการละหมาดในช่วงแรกนี่พี่น้องครับช่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับวะฮีการละหมาดเนี่ย50วักตูหรือ50เวลาด้วยกันแต่ก็ถูกนะครับนบีท่านอื่นๆเนี่ยคัดค้านแล้วก็บอกว่ามุฮัมมัดประชาชาติของท่านเนี่ยทำไม่ได้หรอกวันนึง50เวลานี่มันหนักเกินกว่าประชาชาติของท่านจะทำได้ก็ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขึ้นไปทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะลดหย่อนผ่อนปลนจนกระทั่งได้มาหยุดอยู่ที่5วักตู
แต่ภาคผลและบุญที่พวกเราทุกคนจะได้รับยังคงเป็น50วรรคตูเหมือนเดิมพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราไปศึกษาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับองค์การหลายๆองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงความสําคัญของการละหมาดกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นฟะฎออิลเป็นความประเสริฐของการละหมาดมันมากมายเหลือเกินพี่น้องครับเพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สำคัญไงล่ะครับอัลเลาะห์จึงกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้มากมายในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือแม้ว่าจะเป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ระบุเอาไว้ในเรื่องของรายละเอียดตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการที่จะเข้าเวลาของการละหมาดจนกระทั่งเริ่มปฏิบัตินะครับการตักบีรอตุลอิห์รอมเป็นต้นไปพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถูกระบุเอาไว้ทั้งในอายะห์อัลกุรอานนะครับจะพูดโดยรวมๆแต่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ร้อยเรียงแล้วก็นํามาพูดคุยนะครับกับบรรดาคนในยุคหลังๆเนี่ยเป็นรายละเอียดที่สมบูรณ์แบบมากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งพี่น้องครับศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเฉกเช่นเดียวกับที่พวกท่านเห็นฉันละหมาดมันแปลกนิดหนึ่งพวกเราเป็นคนเป็นอุมมะห์ในยุคสุดท้ายที่ไม่เคยเจอนบีไม่เคยพบนบีแต่พวกเราจะละหมาดให้เหมือนนบีได้อย่างไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันถูกรายงานเอาไว้ทั้งในองค์การอัลกุรอานทั้งในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมขออนุญาตหยิบยกสักนะครับ 2-3 ซูเราะห์ด้วยกันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววะอะกีมุศ็อลาตะอินนัศ็อลาตะกานะตอะลัลมุมินีนกิตาบัมมอกูตาอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่103อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับจงดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาดนักวิชาการบอกอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยนะครับเป็นองค์การที่บ่งบอกให้รู้ว่าการละหมาดเป็นฟัรดูเป็นความจําเป็นเหนือบรรดาผู้ศรัทธาเหนือบรรดามุสลิมทุกคนที่อะกินบาเล็กที่บรรลุศาสนภาวะแล้วดํารงเอาไว้ซึ่งการละหมาดนะครับอินนัศอลาตะแท้จริงการละหมาดนั้นได้ถูกกําหนดให้กับบรรดาผู้ศรัทธานะกิตาบัมมากูตาถูกกําหนดเอาไว้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาแบบชัดเจนตายตัวแน่นอนเวลาเราก็ทราบนะครับจำนวนรอกอัตเราก็รู้แล้วก็ซุนนะห์ต่างๆฟัรดูต่างๆสิ่งต่างๆที่ถูกรายงานเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันยากเหลือเกินพี่น้องครับในการที่พวกเราคนหนึ่งคนใดลูกหลานของมุสลิมคนหนึ่งคนใดจะปฏิเสธในเรื่องของการละหมาดพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้เลยภาษาอาหรับเขาเรียกมุสตะฮีลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก impossibleมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนหนึ่งจะปฏิเสธในเรื่องของการละหมาดเพราะเรื่องของการละหมาดถูกระบุเอาไว้ทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการกระทําของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮุอะลัยฮิมพี่น้องครับแต่ก็ยังมีนะครับยังมีลูกหลานของพวกเราบางคนที่ยังไม่ยอมละหมาดลูกหลานของพวกเราหลายต่อหลายคนที่ยังทิ้งละหมาดยังมีนะครับพวกเราพี่น้องของเราญาติโกโหติกาของเรายังไม่สนใจใยดีกับเรื่องของการละหมาด ทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุในเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนแค่เพียงอายะห์เดียวเนี่ยที่นักวิชาการหยิบยกมาแล้วก็ผมนำมาเสนอให้กับท่านพี่น้องเนี่ยมันเพียงพอแล้วพี่น้องครับกับการที่เราจะต้องปฏิบัติศาสนกิจชิ้นนี้กับการที่เราจะต้องทำการละหมาดตามบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดเพราะการละหมาดมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเตาฮีดมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับอัลอะกีดะห์มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับการศรัทธาของพวกเราทุกๆคนบนโลกใบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแยกเลยนะครับจําแนกคนที่ศรัทธากับคนที่ปฏิเสธศรัทธามันตะรอกะศ็อลาตะมุตะอัมมิดันฟะกอดกะฟัรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ทิ้งละหมาดด้วยกับเจตนาที่จะทิ้งนะท่านนบีบอกเลยครับยืนยันในคำพูดคำนี้เลยเพราะคำว่าฟะกอดเข้ากับเฟียมาดีหรือเข้ากับคำกริยาที่เป็นอดีตหมายถึงการตอกย้ำความแน่นอนฟะกอดกะฟะรอ
ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนาเขาคนนั้นตกมุรตัดเป็นกาเฟตนี่คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่คำพูดของมุนซิรไม่ใช่คำพูดของผมไม่ใช่คำพูดของใครที่ไหนทั้งสิ้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพวกเราลูกของเราภรรยาของเรานะครับหลานของเราหรือใครก็ตามที่เราเลี้ยงดูปูเสือเขาให้นะครับให้การดูแลพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องหนึ่งในนั้นพี่น้องจะต้องสอนสั่งพวกเขาให้ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะตุลมุมินูนนะครับในซูเราะอัลมุมินีนพี่น้องครับพี่น้องไปเปิดดูองค์การแรกนะครับในซูเราะอัลมุมินูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงฟาดออิลความประเสริฐของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดกอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงครับผมบอกกับท่านพี่น้องแล้วคำว่ากอดเข้ากับคำกริยาที่เป็นอดีตหมายถึงการเน้นย้ำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอดอัฟลาฮัลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธานั้นประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่พี่น้องดูครับอายะห์อัลกุรอานองค์การต่อมาที่บอกกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราอัลลาดีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนก็คือบรรดาที่พวกเขานอบน้อมยอมจำนนในเวลาละหมาดของพวกเขาวัลลาดีนะฮุมอานิลลักวิมออริดูนพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ซึ่งผินหลังหรือออกห่างจากสิ่งต่างๆที่เป็นความไร้สาระเห็นไหมครับทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องของการละหมาดแบบกุชัวเนี่ยไปผูกกับสิ่งที่เป็นการศรัทธาของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่พวกเราจะต้องเน้นย้ำให้กับตัวของเราให้กับลูกหลานของเราให้กับใครก็ตามที่เรารักเขาไปบอกพวกเขาถ้าอยากจะเป็นบุคคลที่สำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในดุนยานี้ลูกต้องละหมาดหนูต้องละหมาดลูกเธอต้องละหมาดและถามเขาด้วยพี่น้องครับว่าทำไมเธอไม่ละหมาดทำไมลูกไม่ละหมาดลูกเป็นอะไรทำไมพี่น้องหลายๆคนจึงไม่ละหมาดทำไมพวกเรามีอะไรขุ่นข้องหมองใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงทิ้งละหมาดกันอย่างหน้าตาเฉยเรามีอะไรครับมีอะไรกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราเนี่ยทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดให้กับประชาชาติในยุคสุดท้ายอย่างพวกเราถามเหตุผลเขาหน่อยพี่น้องครับทำไมลูกทำไมหนูไม่ละหมาดทำไมภรรยาทำไมเธอไม่ละหมาดบางทีสามีนะครับถูกถามจากภรรยาบ้างก็ได้บางทำไมบางไม่ละหมาดบางมีอะไรกับอัลลอฮ์บางโกรธอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรให้บางโกรธเคืองบางถึงไม่ยอมเคารพสักการะบางถึงไม่ยอมละหมาดถามครับคำถามง่ายๆคำถามสั้นๆที่มันจะคอยทิ่มแทงหัวใจของผู้ศรัทธาเพราะถ้าเป็นผู้ศรัทธาจริงๆเนี่ยนะครับเขาต้องสำนึกว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องสำนึกพี่น้องครับในซูเราะห์นะครับอัลมุมินูนพี่น้องครับถัดมานะครับไปดูอายะห์ที่9ถึงอายะห์ที่11เมื่อสักครู่นี้1ถึง3อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังคงกล่าวในเรื่องของการละหมาดและความสำคัญของการละหมาดวัลลซีนะฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่ซึ่งพวกเขาดำรงเอาไว้รักษาเอาไว้ในเรื่องราวของการละหมาดทำไมอ่ะครับอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคนที่รักษาการละหมาดเนี่ยพวกเขาเป็นดุจดังทายาททายาทอะไรพี่น้องครับอัลลซีนะยูริซูนัลฟิรดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงพวกเขาเหล่านั้นเป็นทายาทที่จะได้รับมรดกชิ้นหนึ่งที่ผมก็ต้องการพี่น้องทุกคนตรงนี้ก็ต้องการนั่นคือสวรรค์ที่สูงที่สุดสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าจะให้กับบรรดาบุคคลที่รักษาการละหมาดอะไรครับพี่น้องอัลฟิรดาวส์สวรรค์ที่นบีบอกว่า VIP ที่สุดแจ๋วที่สุด
ก็คือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ถ้าพี่น้องจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์นบีแนะนำว่าไปเข้าชั้นนี้ชั้นฟิรดาวส์ชั้นที่นบีอยู่ชั้นที่บรรดานบีอยู่ชั้นที่บรรดาคนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ชั้นที่บรรดาซอลิฮีนคนดีๆได้อาศัยอยู่ในนั้นพี่น้องจะได้ไปเดินชนไหลกับพวกเขาเหล่านั้นสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เป็นสวรรค์ที่ผมต้องการเป็นสวรรค์ที่พี่น้องต้องการเป็นสวรรค์ที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องการแต่อัลลอฮ์เอาผูกพันกับเรื่องของการละหมาดรักษาละหมาดพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านและพี่น้องจะได้ใช้ชีวิตพี่น้องจะได้อยู่ที่นั่นตามสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะวะดัลลอฮิฮักกอสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เคยเป็นหมันอัลลอฮ์บอกว่าจะให้พวกเราทั้งหลายที่รักษาการละหมาดได้ไปอยู่ได้ไปอาศัยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแบบสถาพรตลอดกาลเราจะไม่มีวันตายเราจะอยู่ที่นั่นแบบบรมสุขพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัลมาลาอิกะตุตุศ็อลลีอะลาอะฮะดิกุมมาดามะฟีมุศ็อลลาท่านนบีบอกว่าบรรดาเทวทูตของอัลลอฮ์หรือบรรดามวลมลาอิกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขอพรให้กับคนหนึ่งในหมู่พวกท่านในขณะที่เขายังคงอยู่ในการละหมาดของพวกเขาพี่น้องมาดูครับมลาอิกะขอดุอาอะไรให้กับพวกเราเผื่อว่าพี่น้องจะได้คิดได้เผื่อว่าพี่น้องจะได้สำนึกได้เผื่อว่าพี่น้องจะมีอีหม่านที่เพิ่มพูนขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยก็ยังดีพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อมาลัมยุหะดิษตราบใดที่เขายังมีน้ำละหมาดตราบใดที่เขายังไม่เสียละหมาดมาลาอิกะจะขอดุอาให้กับคนที่ละหมาดละหูขอให้กับคนที่ละหมาดว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮุมมัฆฟิรละหูโออัลลอฮ์จ๋ามาลาอิกะขอให้เรานะครับโออัลลอฮ์จ๋าได้โปรดให้อภัยโทษกับคนละหมาดคนนี้โดยเถิดอัลลอฮุมมัรฮัมฮูอัลลอฮ์จ๋าได้โปรดพระองค์ได้โปรดเมตตาคนคนนี้ด้วยเถิดพี่น้องอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องเชื่อไหมครับท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมาฮุลลอฮ์ได้อธิบายนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนได้อธิบายคำว่าอัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูคือสองสิ่งที่เป็นความปรารถนาสูงสุดของพวกเราทุกคนในดุนยานี้การที่พี่น้องเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดาที่ทำผิดในทุกเมื่อเชื่อวันพี่น้องครับมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับเราอัลลอฮ์อัลลอฮุมมัฆฟิรละฮูขอดุอาอภัยโทษให้กับคนคนนี้ด้วยหมายถึงอะไรการอภัยโทษเราแปลว่าอภัยโทษอภัยโทษอภัยโทษบางคนก็ยังไม่เข้าใจประเด็นการอภัยโทษตรงนี้พี่น้องรู้ไหมครับนั่นคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดึงเราออกจากนรกยะฮันนัมการอภัยโทษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับคนที่ละหมาดหมายถึงพระองค์ลากคนคนหนึ่งออกจากไฟนรกออกจากการโดนลงโทษออกจากการทนทุกข์ทรมานในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แค่อภัยโทษพี่น้องฟังแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่พวกเราตรงนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังไม่รู้เลยว่าชื่อของผมเนี่ยถูกแปะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การที่เราได้รับสิทธิ์ดึงชื่อออกจากไฟนรกนั่นคือความโปรดปรานที่สุดของบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องได้รับการอภัยโทษพี่น้องไม่ต้องเข้านรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในอาคิเราะห์มันมีอยู่2ที่ที่พี่น้องจะไป1คือนรก2คือสวรรค์ถ้าพี่น้องดึงถูกดึงออกจากนรกพี่น้องจะไปไหนไม่ต้องบอกต่อครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยและนักวิชาการอธิบายต่อพี่น้องบรรดามวลมลาอิกะห์อัลลอฮุมมัรฮัมฮูอัลลอฮ์จ๋าเมตตากับเขาหน่อยคนเนี้ยคนที่ละหมาดหมายถึงพระองค์จะให้เกียรติพี่น้องด้วยกับการให้พี่น้องได้รับสวรรค์เมตตากับท่านพี่น้องด้วยกับการที่ทำให้พี่น้องได้เข้าสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับนี่คือคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นหะดีษซอฮีหะห์เกรด A พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านลองดูนะครับเวลาที่พูดถึงการละหมาดโอ้โหเยอะแยะเลยพะเลยพี่น้องครับมีอะไรบ้างล่ะผมไปรวบรวมแล้วก็สรุปมาให้กับท่านพี่น้องเข้าใจภายในระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เรื่องของการละหมาดพี่น้องครับผมไปรวบรวมเรื่องต่างๆที่เป็นทั้งซุนนะแล้วก็เป็นทั้งฟัรดูในขณะละหมาดการละหมาดนะครับเรื่องอาบน้ำละหมาดมันเป็นเรื่องของก่อนละหมาดแต่ในขณะละหมาดอันนี้คือละหมาดคนเดียวนะพี่น้อง
ประเด็นที่หนึ่งเวลาที่พี่น้องละหมาดพี่น้องต้องรู้เลยนะครับว่าเราต้องยืนตรงหันหน้าไปทางกิบละประการที่สองเจตนาทำการละหมาดวักตูใดเพื่อใครประการที่สามกล่าวตักบีรตุลอิห์รอมประการที่สี่ครับกอดอกประการที่ห้าครับอ่านดูอาอิสติฟตะหรือว่าดูอาอิฟติตะที่เรารู้จักกันดีประการที่หกกล่าวอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมประการที่เจ็ดอ่านซูรออัลฟาติฮะแล้วกล่าวอามีนในช่วงท้ายของซูรอประการที่แปดอ่านซูรอหรืออ่านอายะห์หนึ่งจากอัลกุรอานประการที่เก้าการรุกัวก็คือการก้มโค้งประการที่สิบกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมสามครั้งในขณะรุกัวประการที่สิบเอ็ดเลยจากเงยจากรุกัวพร้อมกับกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะฮูประการที่สิบสองให้ยืนสงบนิ่งเขาเรียกว่าอัลอิอ์ติดาลนะครับแล้วกล่าวร็อบบะนาวะละกัลฮัมดุประการที่13ก้มลงไปสุญูดพร้อมกับนะกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ในขณะสุญูดประการที่14นะครับกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอาลา3ครั้งในขณะสุญูดเลยเงยขึ้นมาจากสุญูดประการที่15พร้อมกับกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วก็นั่งระหว่าง2สุญูดเป็นประการที่16นะครับแล้วก็ประการที่17กล่าวรับบิลฟิรลีรับบิลฟิรลีนะครับในขณะนั่งระหว่าง2สุญูด18ครับสุญูดครั้งที่2 19เริ่มต้นรอกะอะห์ที่2 20นั่งตะชะฮุดครั้งแรก21กล่าวดุอาตะชะฮุดครั้งแรก22ลุกขึ้นละหมาดให้ครบจำนวนรอกะอะห์ในเวลาละหมาดนั้นๆ23นั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้าย24กล่าวตะชะฮุดและศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนให้สลาม25กล่าวสลามพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านขวา25ประการนี้เป็นทั้งฟัรดูแล้วก็เป็นทั้งซุนนะห์พี่น้องครับย้อนกลับไปคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเชกเช่นเดียวกับที่ฉันละหมาด25ประการทั้งหมดนี้พี่น้องครับผมมีหลักฐานยืนยันไม่ว่าจะเป็นจากอัลกุรอานหรือจากหะดีษซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอื่นจากนี้ผมไม่รับประกันแต่ทั้งหมด25ประการที่กล่าวมามีหลักฐานยืนยันจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ทำขาดจากนี้ใครที่ทำเกินจากนี้อันนี้ไม่รับประกันแต่สิ่งที่รับประกันคือ25ประการที่ผมได้สรุปมาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเวลาพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นพูดคุยเนี่ยมันเยอะคราวนี้คนละหมาดไม่ใช่ประเด็นแล้วครับเราทุกคนในที่นี้ละหมาดกันหมดแต่ละหมาดอย่างไรละหมาดแบบไหนละหมาดแบบนบีหรือละหมาดแบบใครตรงนี้สำคัญถ้าพี่น้องนะครับไปศึกษาเรื่องราวที่เป็นหลักศาสนบัญญัติของอิสลามพี่น้องครับพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จะเป็นการรับประกันว่าพี่น้องได้ทำเหมือนนบีเช่นเดียวกับที่นบีได้สั่งใช้ให้พวกเราทำพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราเวลาที่เราเรียกลูกเรียกหลานของเราละหมาดพี่น้องครับมันจะมีคุณลักษณะบางประการที่ไม่พึงประสงค์ที่ศาสนาก็พยายามสั่งห้ามและพยายามตักเตือนพวกเราเอาไว้เพราะละหมาดของเรากับละหมาดของคนประเภทนี้มันต่างกันในอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งพี่น้องครับในซูเราะตุนนิซาองค์การที่103ขอมาอัฟครับในนะครับในองค์การที่ในซูเราะอันนิซาองค์การที่142อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพี่น้องครับดูคนกลุ่มนี้ครับอินนัลมุนาฟิกีนยุคาดิอูนัลลอฮะวะฮุมยุคาดิวะฮุมคาดิอูฮุมวะอิซากามูอิลัสศอลาติกามูกุซาลายูราอูนันนาสวะลายัซกุรุลลอฮวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากะลีลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงแท้จริงบรรดาผู้ที่กลับกลอกบรรดาบุคคลที่เป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่หน้าไหวหลังหลอกนะครับพวกนี้เนี่ยกำลังหลอกลวงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอะไรครับยุคอดิอูนแปลว่าพวกเขากำลังหลอกลวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลอกลวงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะคอดิอูฮุมแต่ทว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละกำลังหลอกพวกเขาวะอิซากอมูอิลัสศอลาเวลาที่พวกเขาลุกขึ้นไปทำการละหมาดกอมูกุซาลาเขาจะไปทำการละหมาดแบบเกลียดขาน
แต่ไปทำการละหมาดแบบไม่มีความกระปี้กระเป๋าไม่มีศรัทธาที่ 100% ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนพวกนี้ยูราอูนันนาสชอบละหมาดให้ผู้คนได้เห็นชอบโชว์คนวะลายัซกุรูนัลลอฮะอิลลากอลีลาและพวกเขามีลักษณะหนึ่งก็คือไม่จะไม่ได้กล่าวลำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้องครับลองพิจารณานะครับลองดูนะครับว่าลูกหลานของเราหรือตัวเราเองเนี่ยเวลาที่ลุกขึ้นไปละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีคุณลักษณะเช่นไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษซอฮีหะที่อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบอกว่ายังไงครับอินนะอัฟกอลศอลาตินอะลัลมุนาฟิกีนศอลาตุลอิชาอิวะศอลาตุลฟัจรีแท้จริงการละหมาดที่เป็นความหนักหน่วงหนักอึ้งสำหรับคนที่เป็นมูนาฟิกนั้นก็คือการละหมาดสองเวลาด้วยกันที่จะเป็นภาระกับคนที่เป็นมูนาฟิกหนึ่งคือการละหมาดอิชาบ้านเราเรียกอิซอสองก็คือการละหมาดฟัจร์บ้านเราเรียกซุบฮ์สองเวลาละหมาดเนี่ยเป็นเวลาที่สร้างความเกลียดค้านให้กับตัวของเราลูกหลานของเราหรือมุสลิมทั่วๆไปดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับถ้าคนคนหนึ่งนะรู้ว่าความสำคัญของการละหมาดอิชาการละหมาดฟัจร์มันสำคัญขนาดไหนเนี่ยท่านนบีบอกว่ายังไงแต่หากแม้นว่าเขาจะคลานมาละหมาดเขาก็ต้องมาแต่มันจะเป็นภาระอันหนักอึ้งสำหรับบรรดาผู้ที่เป็นมูนาฟิกบรรดาผู้ที่กลับกลอกหน้าไหว้หลังหลอกพี่น้องมาดูลักษณะอีกประการนึงติลกะซอลาตุลมูนาฟิกีนั่นคือการละหมาดของบรรดามูนาฟิกท่านนบีบอกในบางบทในบางรีวายะท่านนบีพูดแบบนี้ซ้ำกันถึง3ครั้งติลกะซอลาตุลมูนาฟิกยัจลิซุยัรกุบุอัชชัมชะฮัตตาอิซากานะบัยนะกอรนิชัยฏอนการละหมาดของผู้ที่กลับกลอกนี่พี่น้องครับท่านนบีบอกเอาไว้การละหมาดของคนที่เป็นมูนาฟิกเนี่ยยัจลิซุยัรกุบุชัมส์เขาจะนั่งมองดวงอาทิตย์ที่มันลับขอบฟ้าดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้จะตกแล้วนั่งดูอยู่นั่นน่ะบัยนะกอรนิชัยฏอนจนกระทั่งถึงระหว่าง2เขาของชัยฏอนตรงนี้นักมุฮัดดิซีนบอกก็คือใกล้ดวงอาทิตย์จะตกรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าแล้วยังไงต่อครับก็มาฟะนักกอรอฮาอัรบะอันแล้วก็รีบไปละหมาด4รอกะอัตด้วยกันลายัซกุรุลลอฮฟีฮาอิลลากอลีลาไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเว้นแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือคุณลักษณะของคนที่ถูกให้คุณลักษณะว่าเป็นมุนาฟิกเป็นผู้กลับกลอกเกลียดค้านในการละหมาดประวิงเวลาในเรื่องของละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดอิชาและละหมาดซุบฮ์ถ้าเรามีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ระวังให้ดีพี่น้องครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ผมได้หยิบยกมาให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่จะได้เป็นบทเรียนให้กับท่านพี่น้องทุกท่านที่นี่ผมหวังกับท่านพี่น้องทุกๆคนที่นี่ที่จะไปบอกต่อสิ่งต่างๆที่ได้ยินในวันนี้ให้กับลูกหลานของท่านพี่น้องให้เห็นถึงความประเสริฐของการละหมาดให้รู้ถึงอันตรายของคนที่ทิ้งละหมาดให้เห็นถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่กลับกลอกในเรื่องของการละหมาดเพราะว่าประโยชน์ของการละหมาดนี่พี่น้องครับผมสรุปมาให้กับท่านพี่น้องนะครับใครที่รักษาการละหมาดใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเป็นบุคคลที่เป็นที่คนที่อยู่ในหัวใจของบรรดาปวงชนคนที่รักษาการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะขจัดสิ่งต่างๆออกจากตัวเขาดุจดังเช่นที่พระองค์ได้กล่าวนะครับอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดมันจะช่วยยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามและความลามกอนาจารใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเขาให้ผ่านพ้นบททดสอบต่างๆใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับคำวิงวอนทุกๆคำวิงวอนของพวกเขาใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮ์จะให้เขาได้อยู่บนทางนำที่เที่ยงตรงและใครที่ดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์แล้วทำไมพวกเรายังทิ้งละหมาดกันอยู่ทำไมลูกหลานของพวกเรายังไม่สนใจเรื่องของการละหมาดอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา